ลืมเลยวันนี้เราเรียนกี่คำ10กว่าคำ10คำมั้งเราเริ่มจากคำว่าอะไรเหยียบเหยียบฉันจะเหยียบเธอน้องน้ำผึ้งเหยียบขอร้องเขียนดีๆบอกหน่อยไหมเหยียบภาษาอังกฤษว่าเหยียบภาษา T H R E A D tread เหยียบโอเคไหมต้องการให้มีคนเหยียบไหมต้องการโอเคจัดไปต่อไปเฮ้ยลืมคำนี้ว่ะบิเจนอันนี้ข้ามไปตีเยอะไปยัง B E A T beat ตีช่อง3คือ bitten bitten แปลว่าตียกตัวอย่างเช่นพลอยถูกตีไงนะพลอยถูกตีต้องเขียนว่าพลอยถูกตีต้องเขียนว่า was B E A T E N was bitten byTeacher โหน่งเงี้ย no. พลอยถูกตีโดยครูโหน่งเงี้ยแต่ถ้าครูโหน่งตีพลอยไม่เหมือนกันเว้ยครูโหน่ง Teacher โหน่งได้ has เพราะ Teacher โหน่งคนเดียวได้ตี B E A T E N ได้ตีน้องพลอยเงี้ย Teacher โหน่งได้ตีน้องพลอยอันนี้ใช้ verb to อะไร verb to verb, verb to be อันนี้ใช้ verb อะไร verb to have แตกต่างกันเห็นไหมดูประธานด้วยงงเลยดิไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เข้าใจเองต่อไปคำต่อไปเรียนคำว่าอะไรขอเขียนดิขอเขียน no เดี๋ยวมันช้าเราจะทำเวลาต่อไปคำต่อไปคืองานอะไรอดิเรกเอาสีนี้ไหมหรือเปลี่ยนสีเอาสีเขียวเอาสีส้มงานในเล็กนี้ได้ไหมเออพอนั้นแหละงานในเล็กภาษาอังกฤษเรียกว่า hobby hobby ก็ได้ hobby ไปได้ต่อไปคำอะไรนี่เรียกอะไรออกไปไม่ใช่มา get out ได้ออกไปคือ leave leave คนคนเดียวออกไปคือต้องเติม s ด้วย leave leave yes leaveลีฟออกไปแต่ถ้าออกไปแล้วเขาออกไปจากออฟฟิศแล้วใช้คำว่า he left already he left this office already L E F T แปลว่าออกไปแล้วเพราะว่าอันนี้เป็น verb ช่องที่1อันนี้เป็น verb ช่องที่2โอเคป่ะต่อไป left เขียนเหมือนกัน L E F T แปลว่าซ้ายหรือว่าด้านซ้ายเข้าใจมั้ยไม่ใช่ด้านซ้ายนะด้านซ้ายต่อไปอะไรติดเข้าใจคำว่าติดไหมมันติดหนึบเลยอย่างเงี้ยติดเลยว่า stuck s t u c k ฉันติดอยู่กับเธอ I stuck with you อย่างเงี้ย no stuck แปลว่าติดเข้าใจไหมต่อไปอะไรส่ง send ส่งกันบ้างหรือยังเอออย่างเงี้ย s e n dSEND แต่ถ้าส่งแล้วเมื่อกี้ไม่ได้พูดส่งแล้ว SENT ก็แปลว่าส่งแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็น verb ช่องที่1เข้าใจมั้ยอันนี้เป็น verb ช่องที่2 2 2 send ต่อไป pass แปลว่าผ่านยกตัวอย่างเช่นฉันเดินผ่านหน้าบ้านเธอทุกวันเพราะฉันคิดถึงคุณ I walk past your home every day because I miss you อย่างเงี้ยผ่านเดินผ่านอย่างเงี้ยผ่านหรือจริงจริงพาสก็แปลว่าส่งก็ได้ในภาษาฟุตบอลส่งบอลอย่างเงี้ยถ้าคุณหน่งเดินผ่านเดี๋ยวนี้หนูเอารั้วมากั้นเลยห้ามเดินแต่ถ้ามีคนบอกว่า my grandfather pass away no แปลว่าปู่ของฉันได้เสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยหรือไปสู่สุคติแล้วอย่างน้ำผึ้งเงี้ยผึ้งหลายแล้วน้ำผึ้งยังไม่ตายอ่ะโอเคเข้าใจกันได้โอเคต่อไปเฮ้ยคำต่อไปอะไรพี่ดีดูก่อนตายเหมือนกันอ่ะตายอันนี้ก็ตายเหมือนกัน dead die ตายdead
death death แปลว่าความตายเข้าใจไหมอันนี้ตายเฉยๆไม่ความตายอันนี้เป็น verb นี่เป็นนามโอเคต่อไปเฮ้ยอย่าบังดิเป็นมุสลิมตั้งเมื่อไหร่เนี่ยต่อไปคำว่าย้ายนี่ก็ไม่ลงตายต่อไปคำว่าย้ายโอเคไหม move เออ move move แปลว่าย้ายฉันย้ายบ้านเนี่ยโรงเรียนฉันย้ายโรงเรียนจากรามินทามาอยู่ไม่ใช่มาอยู่วัดเกาะI move school from Ramintha to วัดเกาะเนี่ย to here ก็ได้ที่นี่ต่อไปวิ่ง run wing run ง่ายๆวิ่งเด็กอนุบาลวิ่งไปชาร์จเนี่ยแต่เนี้ยคืออันนี้เบสิกไงนี่เบสิก move เนี่ยบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้แต่คิดว่าข้างบนพวกเนี้ยข้างบนพวกเนี้ยบางคนไม่ค่อยรู้เพราะว่าไม่ค่อยมีใครสอนเท่าไหร่คิดว่านะใช่โรงเรียนไม่สอนหรอกไม่สอนนะเพราะฉะนั้นก็ดีเอ็นดีเอ็นจบโอเคดีเอ็นจบแล้วปะจบแล้วลงได้ยังหือลงได้ยัง